สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาเห่อเบาๆแล้วก็รีวิวกับกระเป๋าใบใหม่นะคะที่ฝ้ายเพิ่งสอยมานะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะของแบรนด์ Aristotle นั่นเองค่ะแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นแบรนด์ไทยนะคะอยู่มานานแล้วนะนานพอสมควรแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยใช้รุ่นออริจินอลของเขาอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ฝ้ายซื้อเป็นอีกรุ่นนึงมานะคะก็คือแอบเล็งๆน้องตัวนี้มานานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งสอยมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเขาเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะฝ้ายจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ตอนที่ฝ้ายซื้อมาเนี่ยเขาก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะคือเวลาสั่งทางฝ้ายสั่งทาง LINE ของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีส่งฟรี EMS ให้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเขาก็จะมีถุงผ้านะคะเป็นถุงผ้ากำมะหยี่สีชมพูอย่างนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกมาเลยละกันนะคะดึ๊ดอันนี้เป็นน้องใบที่ฝ้ายสั่งมานะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Simple Sway นะคะก็คือเขาจะมีหลายสีมากเลยนะมีสีดำสีน้ำตาลสีทูโทนหลายสีมากเลยใครที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปดูในที่ IG ของเขาได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะ IG ของเขาไว้ให้นะคะแต่ว่าฝ้ายเนี่ยตัดสินใจซื้อสีน้ำตาลมานะคะตอนแรกเนี่ยลังเลระหว่างสีน้ำตาลกับสีดำมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีสีดำมันอาจจะดูเบสิกไปสีน้ำตาลมันน่าจะเหมาะกับการแต่งตัวของเรามากกว่าคือสามารถใช้ได้ทั้งแบบลุคหวานลุคเท่อะไรเลยถ้าสีดำมันจะต้องแบบเท่ๆไปอย่างเดียวเราก็เลยโอเคเอาสีน้ำตาลดีกว่านะคะนี่จะให้ดูน้องเขาใกล้ๆอีกทีนะคะน้องเขาสวยมากเลยอะทุกคนหนังดีมากเลยนะคะอันนี้เขาเป็นหนังแท้เนาะนี่จะให้ดูตรงอะไหล่ของเขาก่อนนะคะคือใบสีน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไหล่สีทองรมควันอย่างนี้เบาๆนะคะแล้วก็จะมีอะไหล่เป็นรูปแบบดอกกุหลาบเป็นถาวรของดอกกุหลาบนี้สวยมากเลยสีดำเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็เปิดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูข้างในข้างในเนี่ยฝ้ายเก็บสายไว้ตอนที่เขาส่งมาเนี่ยก็จะแพ็คสายไว้ข้างในอย่างนี้เลยก็จะมีสายมาให้เราอย่างนี้นะคะเอาจริงถามว่ามันจะถือได้ไหมฝ้ายว่ามันแอบถือไม่ค่อยได้นะมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันใหญ่เกินมือเราที่เราจะถือไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สายสะพายเอานะคะแต่เดี๋ยวฝ้ายจะค่อยใส่สายสะพายให้ดูนะขอพูดถึงตัวกระเป๋าเขาก่อนเนาะตรงเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะมันมีความแข็งแรงอยู่นะทนทานค่อนข้างทนทานแล้วก็ถามว่าหนังเป็นรอยขีดข่วนง่ายไหมฝ้ายว่าอันเนี้ยค่อนข้างทนพอสมควรในระดับนึงเลยนะคะหนังของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวฐานของเขาเนี่ยคงทนมากไม่บูบี้ทรงดีมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยทรงมันแน่นหนามากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนี่เขาก็จะมีซอกอย่างนี้มาให้คือสามารถจะเก็บบัตรก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือควรจะเป็นพวกบัตรอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะแล้วก็เปิดออกมาข้างในนะคะตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้เป็นแม่เหล็กล็อกข้างบนข้างล่างเปิดง่ายเปิดสะดวกนะอันนี้ไม่ต้องแบบถอดเข็มขัดอะไรนะอันนี้เขาแต่งมาให้เพื่อความสวยงามเฉยๆเวลาเปิดเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากอ่ะฝ้ายจะให้ดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะข้างในเขาก็จะเป็นช่องเดียวอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้อีกด้วยนะเอาไว้เสียบบัตรเหมือนกันแล้วก็จะมีตาตรงนี้นะคะเป็นเขียนว่า Aristotle นะคะข้างๆนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวนี้มาให้สายเกี่ยวอย่างนี้เอาไว้เกี่ยวสายนะคะแต่เวลาวางเนี่ยตรงเนี้ยด้วยความที่เขาทำเป็นตัวนูนขึ้นมาตัวเนี้ยสองฝั่งนะคะเวลาเราวางไปที่โต๊ะอะไรเงี้ยสองอันเนี้ยก็จะรับลอยไปนะก็ดีอย่างหนึ่งที่เพราะว่าบางอันเนี้ยเขาไม่มีหมุดรองกระเป๋ามาให้ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาเราวางแล้วก็ระวังนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะโดนแนบพื้นไปมากกว่านะคะซึ่งกระเป๋าตรงนี้จะไม่โดนเนาะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายยาวๆหนาๆอย่างนี้เลยนะคะสายค่อนข้างหนานะแล้วก็สามารถปรับระดับได้4ระดับนะคะอันนี้เป็นระดับที่เขาปรับมาให้ฝ้ายเลยใครจะเอายาวกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็โอเคนะคะฝ้ายปรับให้อยู่ในระดับนี้ละกันประมาณนี้สายเขาเนี่ยจะเป็นหมุดอย่างนี้นะทุกคนเป็นหมุดอย่างนี้ถอดได้นะคะก็ปรับระดับแกะอย่างนี้โอเคฮะแล้วก็ใส่นะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่ข้างๆนะคะก็จะเป็นสีทองแบบรมควันเหมือนกันนะเหมือนอะไหล่ตัวดอกกุหลาบของเขาเนาะเดี๋ยวฝ้ายจะขอใส่สายนะคะก็เป็นหูหนีบอย่างนี้นะคะคล้องไปเลยหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีสายมาให้ด้วยก็คือสามารถ cross body ก็ได้หรือว่าจะสะพายข้างก็ได้เดี๋ยวฝ้ายจะลองสะพายให้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะโอเคเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูนะคะอันนี้ฝ้ายสะพายข้างนะสวยมากเลยสีแบบยิ่งใส่กับเสื้อผ้าสีขาวอะไรเงี้ยนะคะคือน้องเขาค่อนข้างตัดกับชุดเสื้อผ้าได้ดีมากเลยนะดูดิอันนี้สะพายข้างนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวฝ้ายจะลองสะพายคอให้ดูนะคะนี่พอสะพายครอสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
น้องแบบดูเด่นมากเลยอ่ะทุกคนเห็นปะน่ารักมากเลยอันนี้ฝ้ายสูง165นะคะคือสวยมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นสีน้ำตาลแบบว่าที่สามารถแบบไม่เน้นน้ำตาลแดงเกินหรือว่าไม่เน้นน้ำตาลเหลืองเกินนะคะก็คือสามารถเข้ากับเสื้อผ้าได้แบบหลายลุคมากเลยนะเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูว่าน้องเขาใส่ของอะไรได้บ้างนะคะจุของได้ประมาณไหนเนาะเปิดเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ของให้ดูเนาะอันดับแรกนะคะเป็นอันนี้ก่อนเลย iPhone นะคะของฝ้ายเป็น iPhone XR นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ยังพอมีช่องว่างซ้ายมืออยู่บ้างนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรเลยปุ๊บใส่ลงไปแล้วก็จะมีเป็นตลับแป้งนะคะยังใส่ได้นะคะอันนี้ก็เต็มแล้วประมาณ3ชั้นนี้เนาะแล้วก็จะเหลือที่ช่องว่างประมาณนี้มีฝ้ายก็จะใส่เป็นบลัชออนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะทุกคนลองปิดไม่ตุงจนเกินไปนะคะก็จะยังเป็นทรงของเขาอยู่เนาะสำหรับใบนี้นะคะฝ้ายว่าค่อนข้างจุของได้โอเคพอสมควรเลยนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะถามว่าหนักไหมเวลาสะพายเมื่อยไหมอันนี้ส่วนตัวฝ้ายว่าไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเมื่อยมากนะคะก็ความหนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของอยู่แล้วเนาะแต่ว่าความเมื่อยความเจ็บบาดเนี่ยฝ้ายว่าไม่ค่อยมากเพราะว่าด้วยความที่เขาทำสายค่อนข้างหนานะมันเลยไม่ค่อยกดผิวเรามากเกินไปไม่ค่อยเหมือนเส้นเล็กๆนะคะที่มันจะต้องรับน้ำหนักกระเป๋าเยอะๆเนาะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะฝ้ายซื้อมาที่ช็อปของเขานะคะราคา8,990 บาทนะคะถ้าถามว่าคุ้มค่ากับราคาไหมส่วนตัวเนี่ยฝ้ายแฮปปี้แล้วก็โอเคนะคะเพราะว่าคุณภาพหนังของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นหนังแท้อีกด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะทนไม้ทนมือนิดนึงนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้องใบนี้นะคะจาก Aristotle Rose Bag นะคะเป็นแบรนด์คนไทยนะเราก็สนับสนุนแบรนด์คนไทยเนาะใครชอบนะคะก็ตามไปสอยตามกันได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย